ิกยุ่งกับลูกชายของฉันได้แล้วนะยังไงฉันก็ไม่ให้ลูกชายของฉันนี่มาคบกับเธอหรอกมันเบิดยุคสมัยที่ผู้ใหญ่สิมาบังคับเด็กน้อยให้คบหรือไม่คบกันเด้อค่ะช่วยสั่งสอนหลานของเธอเนี่ยให้เตรียมตัวซะบ้างอย่าดึงดันที่จะคบกับลูกชายของฉันเลยเพราะมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อ่ะลานเป็นอะไรมากหรือเปล่าลูกผมไม่เป็นอะไรมากหรอกครับแม่ลันแม่รักลูกมากรู้ไหมแล้วแม่ก็มีลูกอยู่แค่คนเดียวแม่ไม่เคยที่จะตีลันเลยสักครั้งเพราะฉะนั้นลันต้องระวังตัวให้มากๆเราไว้ใจใครไม่ได้รู้ไหมลูกแม่ครับแต่พวกโจรมันก็หนีไปแล้วนะครับแล้วชมพูเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยผมต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำนะครับที่เขาเป็นคนพาผมมาหาหมอแล้วลันไปยุ่งกับเขาทำไมเราสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันครับแม่แล้วถ้าอนาคตเราจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนหรือว่าแต่งงานกันก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตครับหยุดเลยลันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วลูกถ้าเขารู้ว่าลันเป็นลูกแม่ครับแม่อย่าเพิ่งคิดไปไกลถึงขนาดนั้นเลยครับผมเชื่อว่าถ้าเราสองคนบริสุทธิ์ใจต่อกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะจับมือแล้วผ่านมันไปด้วยกันได้ครับถ้างั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะนี่โทรศัพท์คุณค่ะชมพูไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาเยี่ยมใหม่นะคะเดี๋ยวเลิกยุ่งกับลูกชายของฉันได้แล้วนะยังไงฉันก็ไม่ให้ลูกชายของฉันนี่มาคบกับเธอหรอกแล้วฉันก็รู้นะว่าเธอก็ไม่ได้ค่อยชอบหน้าฉันสักเท่าไหร่อย่ามาทำเรื่องให้มันยุ่งยากไปกว่านี้ได้ไหมแค่นี้ใช่ไหมคะนี่ฉันบอกเธอขนาดนี้แล้วเธอยังจะหน้าด้านคบกับลูกชายของฉันอยู่อีกหรอหน้าตาเธอก็ดีนะถ้าเธอไม่คบกับลันน่ะเดี๋ยวเธอก็หาแฟนใหม่ได้ฉันไม่ได้อยากให้เธอต้องมาเสียใจทีหลังเข้าใจไหมมันเบิดยุคสมัยที่ผู้ใหญ่สิมาบังคับเด็กน้อยให้คบหรือไม่คบกันเด้อค่ะนานาแล้วนาเป็นห่วงอ่ะมาเยี่ยมคุณลันน้ําไม่จําเป็นแต่เธอมาก็ดีแล้วนะช่วยสั่งสอนหลานของเธอเนี่ยให้เตรียมตัวซะบ้างอย่าดึงดันที่จะคบกับลูกชายของฉันเลยเพราะมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อ่ะยังไงฉันก็ไม่ยอมรับลูกสาวฆาตกรให้มันมาแปะเปื้อนลูกชายของฉันหรอกนี่คุณลินคุณก็เป็นถึงนักข่าวบอกให้มันดีๆกว่านี้เด้อค่ะคำว่าฆาตกรน่ะมันใส่กับนักโทษที่คดีถึงที่สุดพุ่นแต่ตอนนี้พวกเฮากำลังต่อสู้เพื่อแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าพี่เคยคอยเนี่ยถึกไส้ไล่แพ้มาสองศาลเธอคิดว่าเธอจะมีหลักฐานใหม่ไปสู้เขาได้เหรอคอยสิสู้จังไหนมันก็เรื่องของคอยเอาเป็นว่าตอนนี้คอยสิแน่หลานสาวคอยให้เขาเข้าใจว่าคุณเนี่ยว่าต้องการให้คบกันแต่คุณก็ต้องไปบอกลูกไส้คุณนั่นเด้อเพราะที่ผ่านมาน่ะเขาก็เห็นแต่ลูกไส้คุณนั่นแหละมาหาชมพู่หนวดก่อนนี่ก็ถ้าหลานสาวของเธอไม่ไปยั่วลันคงไม่ไปหาถึงที่หรอกอย่าคิดว่าฉันมีเงินมีชื่อเสียงแล้วจะมาเกาะลันง่ายๆนะหัวใจแข็งแ
ับมาเป็นใจได้ถึงเส้นชัยสมบูรณ์มายากเย็นสิกอดเจ้าสู่มือโบเร็งให้ความลำเข็นแค่ความหักสองหา